สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ออยจะพาเพื่อนเพื่อนมาทอดไข่นะคะทอดไข่ไม่รู้เพื่อนเพื่อนเคยเห็นไหมคะสไตล์ออยค่ะเรียกเขาเรียกว่าไข่โหลตานนะคะในนี้จะมีไข่ประมาณ6ลูกนะคะไข่ไซส์อะไรไซส์ดีค่ะไข่6ลูกนะคะเดี๋ยวนะคะวางตรงนี้แทบหนึ่งแล้วไว้ก็จะใส่อะไรใส่กระเทียมเจียวนะคะนี่ค่ะกระเทียมเจียวให้มันหอมนะคะพิสดารไหมคะแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวลงไปลงไปนะคะแล้วก็จะใส่ผงปรุงนิดเดียวค่ะใส่ผงปรุงลงไปนี้เราก็คือเทน้ำมันลงไปนะคะน้ำมันตะกี้นั่นนะคะเปิดไฟเทน้ำมันนะคะเทน้ำมันเราลงไปข้างร้อนน้ำมันร้อนแป๊บนะคะแป๊บนึงจากนั้นเราก็จะใส่อะไรนี่ค่ะเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะหมักแป้งมันค่ะนี่ค่ะมันจะได้นุ่มนะคะใส่เนื้อหมูเป็นชิ้นๆไปลงไปผัดรอให้มันเป็นแผ่นนะคะเราจะทำแบบนี้เลยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะไข่มันเยิ้มๆแป๊บเดียวก็สุกแล้วค่ะนี่ค่ะพอประมาณนี้แหละค่ะโอเคปิดไฟนี่มันสุกแล้วนะคะพอปิดไฟเดี๋ยวรอดูนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ
ไข่เขาก็ประมาณนี้ค่ะเยิ้มๆนิดหน่อยนะคะแล้วหมูก็นุ่มนะคะแต่งจานด้วยอะไรนี่ผักชีโรยหน้านะคะคนเรามันต้องมีผักชีโรยหน้ามันถึงอร่อยนะคะนี่ค่ะนี่ร้อยแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ